นี่คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรอ่ะวางตกก็มีระหว่างความย้ายตายไม่สบายก็มีแต่กวางขาก็เลี้ยงขานี่ฟินทั้งแน่ที่เดิมอีกละขึ้นมาอยู่ที่เดิมละที่เดิมอีกละเป็นนางแบบนายแบบกูเลยสวยฟินเก่งที่เลี้ยงขากวางขาเนี่ยจระเข้นะครับเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆกันนะอยากกลายเป็นอาหารนะแม่ดื้อเดี๋ยวแม่จะให้เป็นอาหารให้เลยไปอยู่กัดหนาเลยแล้วก็มาให้เค้กกินเลยลูกดุนะพี่สาวมันมาแล้วค่ะมันดุโชว์แล้วมาโชว์แล้วมาโชว์ใกล้ใกล้แล้วโชว์โชว์โชว์ตอนนี้น้องบีมกำลังมาดูนกยูงกำลังรำแพนอยู่นะโหบีมเห็นบ้าวต้องหาเลยเหรอกำลังลำแพนเลยสวยดูกว้างเลยโอ้โหดูตัวเมียเขาจีบกันไงคือยิ่งแพ้ได้เยอะคือดึงดูดความสนใจตัวเมียมันลำแพนสวยอันนี้ตัวผู้จะลำใช่ตัวผู้จะลำแทนได้แล้วตัวเมียเขาลำไม่ได้อะไม่ได้เขาไม่มีขนขนมันสั้นไม่เหมือนตัวผู้นี่ขนยาวตัวเมียเนี่ยลำแทนเนี่ยแบบนี้โอ้โหไม่น่ายาวขนาดนั้นเลยนะดูกลางไปดูดิโอ้โหมันกลางทีมันยาวจริงสีเขียวสวยแหมกำลังลำแทนเลยไหนยี่ดิสีอยู่ไหนยี่ดิสวยนะหันมาทางนี้หน่อยสวยไหมโชว์แล้วมาโชว์แล้วมาโชว์ใกล้ๆโชว์โชว์โชว์สวยนี่จะถ่ายหลังเนี่ยเมื่อกี้หันหนีตกใจไปดูตัวนี้นะตัวนี้น้องบีมบอกตกใจนกยูงนะครับตัวนี้เป็นน้องชูหางก็เหลือน้อยนึงขอบคุณแล้วก็เหลือน้อยนึงอ๋อนี่ไอ้นี่ตัวผู้ทั้งคู่เลยนี่มีสักโอ้ข้างบนด้วยตัวผู้ทั้งนั้นเลยนี่ตอนนี้เขายังไม่ได้
ลำแพนนะหางเขาจะหดใช่ไหมแต่หางยาวนะยาวเดี๋ยวนี้ก่อนนี่มันกูกู้ทั้งสามเลยสวยนะมันไม่ยอมหุบเลยลำแพงนี่เลยตัวนี้ไม่ตัวนี้ตัวนี้ฉะนั้นเราขายตัวนี้จะยังไงเลยดูมีลำแพงไม่ยอมหุบเลยตัวนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะลับกวางลับกวางลับนะครับมีมันขึ้นไปขี่ได้ด้วยคนขึ้นไปขี่ได้อ่ะโอ้โหมีชนีเดียวไอ้นกอะไรนั่นแหละไก่หรือนกอะไรเนี่ยเป็นขึ้นขี่ได้ด้วยหมีไม่ใช่หมีลูกไม่ใช่ชนีเขาไม่รู้จักเขาเรียกว่าหมีไงตัวเหมือนหมีชนีลูกโอ้โหผมขึ้นไปอยู่ข้างบนชนีเขาจะถ่ายรูปเพิ่งหน่อยเมื่อกี้อยู่ข้างล่างรออยู่มือเหนียวนะจับมือทีเนี่ยคือลุดสะบัดไม่ลุดเลยชนีเขาต่อต้นไม้ได้ถ้าหมีเขาไต่หมีได้นะครับเข้าไม่ได้นี่เขาข้าวโพดให้กินอ่ะมือเดียวหัวง่ายอ่ะมือเหนียวดูอีกแล้วอูดครับอูดกินไม่ได้ลูกยืนได้ตรงนี้เหวี่ยงอร่อยเลยอ่ะมือคือลูกใหญ่เลยมือคือลูกใหญ่เลยเอ้ยไม่เลยไม่ได้เดี๋ยวไปได้ยืนสายดูดิมันเนี้ยอุ้ยดูเลยตาที่มือมีมอดที่มันเนี้ยตัวที่ยังตัวที่ยังก้าวมาเลยตัวยังก้าวมาตัวยังเสือตีเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวยังก้าวมาเลยนี่แหละน่ารักที่สุดพูดมีขนตาด้วยมีขนตายาวเลยมีขนไม้สีดีมาดูนกกระจอกเทศเลยดีนี่มาคนติดข้าวโพดมาแต่งเลี้ยงแพะเลี้ยงลิงมันอยู่คนละมุมเลยอูดมุมนู้นตัวมุมนี้ตัวสายดูอ้าวบิมระวังลุ่นติดกล้องทีเดียวนะอ
ไอ้ตัวนี้ยังเล็กที่เขาบอกนี่ปล่อยพาเครื่องไหนตัวใหญ่กว่านี้เยอะหัวนิดเดียวแต่ตัวนี้โอ้โหมาบีมาเดินมาดูนี่ตัวสูงมานี้เร็วมาเดินมาบีปลาน้องบีมไปดูตรงอื่นต่อกันครับน่าน่ะมีคู่กันหนูก็ชอบเช็ดตัวอุ่นอย่านะอย่านะนกอีโก้งนกเต้เต้เวทร้องเพลงด้วยเป็ดลายก้าลูกเป็ดอาบน้ำในคลองปลาก็ต้องโอ้โหโหโหตีปีกขนเขาไม่เปียกน้ำนะบ้าขนไม่เปียกหืมตีบวกตีแรงไม่เปล่าเป็ดน้ำโอ้น้ำเป็นไม่ถ้าเป็ดนี้มีไม่เอาลูกฟุ้นฟุ้งไม่เอาไม่เอาแล้วทำยังไงเดี๋ยวเป็ดเขาหนึ่งนะครับดูดีดีดูเฉยไปเล่นน้ำมาแน่เลยเนี่ยเปียกเปียกเนี่ยขุนทองทองทองครับขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมอ่ะเข้ามาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวกลับแล้วนะกลับแล้วนะนี่มาดูนกนกแก้วหลับนะมาเยี่ยมชมพูดได้ถึงอย่างพูดบางทีก็ครับไปแล้วหรอไอ้เอี้ยงนั้นก็ปากมากดีพูดเก่งเอี้ยงของเก็บเพนตอนนั้นที่จะเริ่มพูดเห็นไหมเอี้ยงสวยเห็นไหม
วเองเป็นนกเอี้ยงแต่ขันเป็นเสียงนกขาวไอ้นี่มันแก้วโม น้องลืมเห็นนกแก้วบอกกบเขียวเขียวไงบอกกบไม่หันหน้ามาเขาไม่เห็นหัวไงนี่ปลายนิ่มต้องเรียกเลยแต่ตัวแดงเนี่ยสวยแต่ตัวเขียวจำได้แต่ไม่สายแดงนี่ก็เนี่ยแดงเนี่ยไม่รู้อะไรแหมสนใจจบแล้วไปรอเลยไปแล้วป่ะน้องบีมกลับบ้านตอนนี้น้องบีมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ได้อยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับที่เขาประทับช้างอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับยังไงต้องกลับไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับน้องบีมบ๊ายบายเพื่อนๆเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบีมกลับก่อนนะครับไปแล้ว